ข่าวอัพสามนาฬิกา12นาทีกองบังคับการตำรวจจราจรเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลดฝุ่นเส้นทางไบค์อุ่นไอรัก13นาฬิกา25นาทีคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมสมาชิกเพื่อไทยลงพื้นที่พบพ่อค้าแม่ค้าย่านดินแดงขณะประชาชนให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่13นาฬิกา44นาทีตำรวจภูธรภาค4ประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีล่าตัวเทพบุตรโซโลพร้อมส่งมือปราบลงพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6โดยทุกทีมต้องรายงานผลความคืบหน้าทางคดีทุกวันล่าสุด15นาฬิกา57นาทีผู้ประกอบการห้างค้าปลีกทยอยนำสินค้าของใช้ช่วงตรุษจีนออกจำหน่ายกระตุ้นการจับจ่ายประชาชนINN News Round Up